สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนเบื่อการเมืองมากเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะไปเชิญนักการเมืองคนไหนมานะคะก็พูดไม่เข้ารูหูแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือสักคนนึงเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนเปลี่ยนค่ะมาขอคุยกับนางแบกดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแขกรับเชิญของเดียนนะคะหล่อนเป็นถึงศาสดาแห่งนางแบกของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเธอแบกจริงเก่งนะคะคุณผู้ชมของที่แบกอยู่นะคะบูดเน่าข้ามสายพันธุ์ไปแล้วเธอก็ยังตะแบงแบกอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นใครไปไม่ได้ค่ะหล่อนชื่อคำภกาค่ะสวัสดีค่ะคุณแขกสวัสดีค่ะกลัวจังเลยอ่ะเจ้าขาเจ้าขาอะไรเนี่ย คืออย่างนี้นะคะอาจจะจั่วหัวแบบแรงนิดนึงเพราะว่าเดียนเรียกคนมีอะไรที่แรงกว่าแขกอีกเหรอเดียนย่อมกว่าเยอะอะค่ะ เพราะว่าชื่อเสียงของคุณคำปากาเนี่ยเดียนอยากนั่งคุยด้วยนานแล้วเดียนถามนิดนึงสิคะ ชื่อคำปากาเนี่ยชื่อจริงไหมคะชื่อคำปากาเป็นนามปากาค่ะอ๋อแล้วชื่อจริงๆล่ะคะชื่อจริงชื่อลัคนาปันวิชัยค่ะชื่อน่ารักไหมอะลัคนาปันวิชัยใครตั้งให้นะเดียนพูดกับแม่ซื้อค่ะ ตายแล้วใครตั้งให้เธอเนี่ยนามสกุลปันวิชัยแบบเห็นนามสกุลก็รู้เลยว่าคนเหนือเป็นคนเหนือนะคะแล้วก็อู้คำเมืองอู้คำเมืองเจ้าคนเชียงใหม่เจ้าก็จะอันจะอู้จะอีจะอันจะอีค่ะโอเคค่ะอะไรทำไมเย็นถามต่อนิดนึงนะคะแล้วเข้ามาในวงการสื่อสารมวลชนจู่ๆก็มานั่งตรงนี้ได้ยังไงคะโอ้แขกเริ่มต้นงานของแขกจากการเป็นนักเขียนนะคะแขกเป็นคอลัมนิสต์เขียนคอลัมน์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ตั้งแต่ปี2000ค่ะโอ้ยาวนานมากและหลังจากนั้นก็เขียนคอลัมน์ชื่อกระทู้ดอกทองแล้วพอใช้ตอนแรกอ่ะใช้นามปากกาฮินิโตะนะเกียวโตเพราะเขียนคอลัมน์จดหมายจากเกียวโตตอนนั้นเรียนอยู่ที่เกียวโตก็น่ารักมุ้งมิ้งพูดเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็อยากวิจารณ์วรรณกรรมอยากวิจารณ์นิยายน้ำเน่าต่างๆทำไมนางเอกต้องกินน้ำส้มทำไมนางเอกจะต้องนมเล็กทำไมไม่มีนางเอกนมใหญ่เลยเราต้องดาวยั่วเท่านั้นถึงจะนมใหญ่ทำไมแบบอีกต้องเป็นอีพริ้งคนเลิงเมืองทำไมมันต้องเป็นตราบาปของสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาวรรณกรรมของไทยมาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อยากเข้าข้างนางร้ายรู้สึกว่าทำไมทุกคนต้องด่าแบบผู้หญิงที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีก็คือคำว่าดอกทองก็เลยเป็นกระทู้ดอกทองแล้วดอกทองก็เลยตั้งนามปากกาให้ล้อกับคำว่าดอกทองก็คือคำก็คือทองคำใช่ไหมคะปากกาก็คือดอกไม้ดังนั้นคำปากกาแปลว่าดอกทองดังนั้นไม่ต้องมาด่าแขกว่าดอกทองนะคะเพราะแขกอ่ะตั้งชื่อดอกทองเป็นนามปากกาของตัวเองเรียบร้อยแล้วก่อนที่ใครจะมาด่าน้อมรับภูมิใจประดิษฐ์ภาษามากจังเลยคำปากกาน่าจะเรียกคุณดอกทองอะไรเงี้ยต้องอย่าเลยมันดูไม่ดีเลยค่ะเดียนชอบนะคะวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมเพราะเดียนเองก็เป็นคนเรียนภาษาไทยเดียนก็เป็นคนชอบวิจารณ์วรรณกรรมพอเขียนคอลัมน์ไปเรื่อยๆก็ย้ายมาเขียนที่มติชนก็ชื่อคอลัมน์คำปากกาเลยก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองเพราะตอนนั้นมีพันธมิตรมีเสื้อแดงมีทุกสิ่งก็เขียนแล้วปรากฏว่าที่ Voice TV เขาก็เห็นผลงานเขียนเขาก็อยากให้ลองมาทำทีวีทีแรกก็กลัวมากกลัวแบบกลัวไม่เคยต้องพูดหน้ากล้องแบบตัวสั่นงันงกไปหมดเลยต้องขอจิบก่อนเข้ารายการตลอดเวลาเพื่อแบบตายแล้วเพื่อให้แบบจิตใจสงบอะไรแสดงว่าอีที่วันนั้นที่พูดนะคือไม่มีสติใช่ไหมคะไม่จิบจนไม่ไร้สติแบบว่าขอแบบอุ่นๆให้มันรู้สึกว่าหน้าด้านขึ้นเลยเข้าใจแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มเสพติดค่ะใครก็ตามที่มาออกทีวีนี่มันติดเนาะมันติดแสงสีมันติดสปอตไลท์มันติดการอยู่หน้าจอเลิกไม่ได้แล้วนะอย่ามาบอกให้แขกเลิกอย่ามาไล่แขกออกแขกไม่ออกเรียนอยากจะออกไปทำสวนทำไร่อะไม่เลยอยากเบื่อแล้วนะคะคุณให้แขกมาจัดแทนไหมแล้วไปทำสวนแล้วแขกมานั่งตรงนี้แทนวันนั้นสวว.ใช่ก็อยากมาแทนเย็นนะคะเย็นถามนิดนึงสิคะแล้วก็ประทานโทษนะคะไปรับตำแหน่งนางแบกพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่เมื่อไรคะคือจะพูดอย่างนี้ตั้งแต่มีเสื้อแดงอะค่ะแล้วก็พรรคไท
ไทยรักไทยโดนรัฐประหารไปเมื่อปี2549แขกก็ดีเฟนต์มาโดยตลอดว่าทางออกปัญหาทางการเมืองเนี่ยอยู่จะบอกว่านักการเมืองเลวพรรคการเมืองชั่วทางออกของปัญหามันต้องใช้การเลือกตั้งในการเอานักการเมืองที่เราไม่ชอบออกไปไม่ใช่การรัฐประหารและแขกก็เปรียบเทียบว่าการรัฐประหารน่ะมันเหมือนเราเจอหนูในบ้านตัวนึงอะแต่แทนที่เราจะจับหนูให้ได้เราใช้วิธีเผาบ้านเพื่อไล่หนูมันไม่คุ้มแล้วพอเราดีเฟนต์ไปแล้วพอมีม็อบเสื้อแดงเราก็ดีเฟนต์ม็อบเสื้อแดงว่าเขาคือคนที่มาเรียกร้องสิทธิของเขาที่โดนปล้นไปจากการรัฐประหารแต่ลองนึกภาพว่าสังคมไทยประมาณปี 2552-53 อ่ะคนเสื้อแดงเป็นเหมือนเอเลี่ยนเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมเป็นไฟแดงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นทาสทักษิณโดนซื้อมาปกป้องทักษิณชาวบ้านโดนจัดตั้งมาต่างๆนานาและในฐานะที่แขกอ่ะปกป้องหรือดีเฟนต์การต่อสู้ของคนเหล่านี้จากจุดยืนของเราในฐานะนักเขียนคือแขกไม่ใช่แกนนำม็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ถูกมองแล้วว่าเฮ้ยทำไมไปเข้าข้างทักษิณทำไมไปเข้าข้างพรรคการเมืองและยิ่งมาทำงานที่ Voiceสมัยนู้นน่ะเขาเรียก Voice ว่าเป็นสื่อเทียมใช่ไหมคะเขาเรียก Voice ว่าเป็นแขนขาของทักษิณเป็นกระบอกเสียงของทักษิณมันก็ยิ่งถูกมองว่าตัวเราอะ Affiliate หรือ Associate กับพรรค Associate กับช่อง Voice ก็กลายเป็นสื่อเลือกข้างซึ่งแขกก็บอกว่าคนไม่เลือกข้างคือคนเห็นแก่ตัวนะคะสโลแกนในรายการคิดเล่นเห็นต่างอะเขียนไว้ข้างหลังเลยว่าคนไม่เลือกข้างคือคนเห็นแก่ตัวดังนั้นแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่านางแบกจนกระทั่งมีการรัฐประหารปี57และจนกระทั่งเกือบ20ปีผ่านสังคมไทยใช่การรัฐประหารมันแย่จริงเราต้องต่อสู้เราต้องไล่อีตู่เราต้องไล่อีป้อมเราต้องไล่เราต้องไปเอาการรัฐประหารอยู่สังคมไทยก็เอ็นไลเทนแบบหมู่ประชาธิปไตยก้าวหน้ามากทีนี้ตัวแขกอ่ะก็ยังทำงานที่ Voice แล้วแขกก็ยังคงเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทยแล้วก็เข้าอกเข้าใจแต่ละมูฟของพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็เอาใจช่วยเขามาโดยตลอดแล้วมันมีอยู่ซีนนึงมันมีอยู่ซีนนึงก็คือมีคนกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจอภิปรายไม่ไว้วางใจจนทำให้หมดเวลาและทำให้คุณโรมไม่ได้อภิปรายเรื่องตั๋วช้างแล้วแขกก็ดีเฟนต์ให้พรรคว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจสิ่งนี้ไม่ใช่ดีลไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยไปทำดีลกับประวิตรเพราะว่าคนที่มาปล่อยข่าวอันนี้ออกไปก็คืออาจารย์ปิยบุตรแล้ว2วันต่อมาอาจารย์ปิยบุตรก็ไปกราบขอโทษคุณหญิงสุดารัตน์มีภาพนั้นอยู่จำได้ไหมนั่นแหละค่ะจุดกำเนิดของคำว่านางแบกก็คือฝ่ายอื่นบอกว่าเนี่ยคำพกามาเป็นนางแบกนางแบกนางบ้งเอ๊ะอะไรก็มาดีเฟนต์ให้พรรคเพื่อไทยทีนี้เขากะว่าเราอ่ะจะต้องสลดกับคำว่านางแบกเราจะต้องอับอายเราเป็นถึงนักเขียนเราเป็นสื่อมวลชนเราอยู่ในช่องที่โปรประชาธิปไตยเราจะมาลดทอนคุณค่าของไม่ได้เราจะมาลดทอนคุณค่าของตัวเราเองให้กลายเป็นเพียงนางแบกพักเหรอแต่แขกก็ไม่สนใจโอเคเธออยากเรียกฉันว่านางแบกเธอเรียกแล้วเธอมีความสุขเธอก็เรียกต่อไปต่อไปนี้ฉันจะเรียกตัวเองว่านางแบกเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นนางแบกโอเคอู้นานมากเลยกว่าจะอธิบายเสร็จนะคะภาพดูสวยงามแต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเข้าใจว่าเธอไม่ได้มาด้วยใจเธอมาเพราะเงินแล้วเธอก็เป็นนางแบกแบบไม่ลืมหูลืมตาจะไงไม่ลืมหูลืมตาเอาดีๆนะพยัญชนะถูกต้องนะคะหูสละอูค่ะทำไมแขกจะต้องแบกขนาดนี้คะเงินละสิถ้าได้ก็ดีนะคะนี่ฉันจะรู้ไหมว่าเธอได้หรือเปล่าไม่มีใครบอกแขกถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเวลาคนเขารักเราอยู่แล้วเขาจะไปต้องเงินมาฟาดเราไหมแต่ถ้าเป็นเดียนก็ต้องมาพร้อมเงินค่ะใจอย่างเดียวเดียนไม่อิ่มค่ะไม่ถ้าเราอยู่ฝั่งเดียวเขาอยู่แล้วค่ะเราเป็นผู้สนับสนุนเขาอย่างเปิดเผยอยู่แล้วเขาต้องมาใช้เงินกับเราอีกป่ะแขกถามนิดนึงโดยหน้าที่ไม่ใช่โดยหน้าที่โดยใจโดยอุดมการณ์คือแขกอะแขกอธิบายกับทุกช่องนะคะว่าแขกรู้สึกว่าแขกคอนเนคกับพรรคเพื่อไทยเพราะรู้สึกว่าเราสื่อสารกันรู้เรื่องมันบ้านๆมันพูดตรงๆมันเป็นแบบโกโก้มันไม่เพอร์เฟกต์มันไม่สวยมันไม่หล่อเดี๋ยวกลับมาเรื่องเงินก่อนเดี๋ยวกลับมาเรื่องเงินก่อนเรื่องเงินแขกถามตักกะง่ายๆว่าคนที่เชียร์คุณมาตั้งแต่ปี 2552-53 เรื่อยมาจนปี 2566 อ่ะยังต้องเอาเงินให้มันอีกเหรอเงินเนี่ยมีไว้ซื้อคนที่ไม่รักเราค่ะ
คนที่รักเราอยู่แล้วไม่ต้องเอาเงินฟาดค่ะไม่ต้องฟาดทักษิณครับอยากให้โอนให้ดิฉันสัก20ล้านชัดเจนเลยเห็นไหมนี่ไงอยากได้เงินจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อยากได้ตัวสั่นไปละเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนมีความสามารถทางด้านการพูดแต่สิ่งที่เธอพูดมาตลอดเวลาเมื่อวันซืนมันลืมมันเรื่องเธอพูดของเธอมาแบบหนึ่งวันนี้มันเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเธอดูเสียนะคะเธอบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะเห็นเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยกับอะไรต่อมีอะไรแล้วให้ก้าวกลายไปเป็นฝ่ายค้านฉันจะไปอยู่เกาะไปวันไหนฉันจะช่วยหล่อนเก็บกระเป๋ายาซื้อเลยยาใช้ก่อนนี่ยังหล่อนน้ำมะพร้าว2ลูกก็ไหว้ไปได้ไหมยายาไปได้ไม่ได้แต่ต้องไปอยู่ด้วยกันคืออันนี้ต้องการอธิบายค่ะต้องการคำอธิบายจะเอาคำตอบว่าเมื่อไหร่จะไปเกาะหรือจะเอาคำอธิบายไปเกาะฉันว่ายังไงเธอก็ไม่ไปหรอกก็จนกว่าจะมีเลยยอแต่ฉันอยากให้เธอรับผิดชอบคำพูดเธอได้ณวันที่เราได้312เสียงมันเป็นเสียงข้างมากในสภาล่างแล้วมันจะมีอะไรสวยงามกว่าการที่เราเกาะกันไว้312เสียงแล้วเป็นรัฐบาลกันด้วยกันเห็นด้วยเพราะฉะนั้นน่ะแขกมองไม่เห็นทางอื่นเลยว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐได้ยังไงในวันนั้นจะไปจับเพื่ออะไรมันไม่จำเป็นอะไรมันไม่จำเป็นเรื่องอะไรจะต้องไปทำให้ตัวเองเสียราคาด้วยการไปจับมือกับพลังประชารัฐใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะแต่สว64เสียงที่จะมาโหวตให้ครบ375อยู่ที่ไหนคะแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะคุณสิริกัญญาบอกว่าเรามีสวจะมาโหวตให้เราเป็นร้อยคุณพิธาบอกว่าเนี่ยประชาชนโปรดคลายกังวลเราไปดีลสวมาได้แล้วเป็นร้อยแขกสารภาพว่าแขกเชื่อเขาหมดใจแล้วก่อนที่เขาจะมาพูดว่าเขาได้เป็นร้อยอ่ะแขกก็เชื่อจริงๆว่าเขาสามารถไปคอนวินส์สว.และสามารถไปคุยกับทุกคนเราต้องการอีกแค่64เสียงแล้วแขกก็ไม่คิดว่าเขาโกหกนะเขาก็อาจจะโดนหักหลังก็ได้นึกออกปะแต่ณวันนั้นน่ะทุกคนเชื่อเหมือนกันหมดเลยว่าเราจะจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดดูเพื่อวันนั้นแขกพูดทุกวันเลยแขกดีใจมากเลยที่พรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ2เพราะเราซิดบิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลซิดบิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลคืออะไรนั่งสวยๆไม่ต้องไปดีลเองรอแบ่งโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วแขกก็ยังคุยกับทุกคนเลยว่าเนี่ยงานยากอย่าเอามาทำนะพรรคเพื่อไทยอ่ะกระทรวงกลาโหมมหาดไทยต่างๆอ่ะให้พรรคก้าวไกลไปให้หมดเลยเอากระทรวงแบบที่ทำงานง่ายๆวัฒนธรรมท่องเที่ยวกีฬาอะไรอย่างเงี้ย มันสนุกมากแล้วเราไม่ต้องแบกรับภาระอะไรเยอะคือไม่เราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะพาเราไปแบบสวยงามมากแล้วมันไม่มีอยู่ในจินตนาการแขกเลยแต่ว่าที่แขกต้องออกมายืนยันว่าถ้าเขาไปจับอ่ะเพราะมีคนพูดเรื่องดีลแขกอ่ะไม่เชื่อเรื่องดีลแขกบอกว่าอย่าไปฟังจตุพรอย่าไปฟังดีลนู้นดีลนี้ข่าวลือข่าวลวงข่าวลับลวงพรางวงในไม่มีหรอกทุกอย่างมันเป็นไปตามตัวเลขและถ้าวันนั้นสว.มาครบ64คนได้375ได้366พิธาเป็นนายกกอดคอกันไปเป็นรัฐบาลแบ่งโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีกันพักละ12เก้าอี้13เก้าอี้อะไรก็ว่าไปมันแฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายแต่ในเมื่อสว.ไม่มาตามนัดแล้วพรรคเพื่อไทยจะต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพรรคอันดับ2ก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วคำว่าทำให้สำเร็จเนี่ยแขกสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะคะไม่ต้องหาคำอธิบายมาให้พรรคเพื่อไทยดูดีพรรคเพื่อไทยพูดว่าฉันเป็นพรรคอันดับ2ฉันจะต้องเป็นนายกให้ได้ at any cost จบคุณแบกคน 10.9 ล้านคนน่ะเพื่อไปเป็นฝ่ายค้านทำไมแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันเอากล่องฉันเอาโปรไฟล์ฉันเอาจุดยืนประชาธิปไตยฉันจับมือกับพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านหล่อมากเท่มากแต่สมการคือ188เสียงเขาไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยปุ๊บเขาไปซื้องูเห่าปั๊บอีกแป๊บเดียวเขาก็กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากขึ้นมาได้ค่ะแล้วพวกเราก็คือนั่งทำตาปริบๆรอดีกอดอุดมการเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันแล้วเรากลับไปอยู่กับรัฐบาลเหมือนปี62เปียบนะคะแต่ปี66ยูใช้เพื่อไทยไปทำงานสกปรกให้ยูเป็นประชาชนยูไม่ต้องไปกลัวเกลือกลั้วกับอีลุงเองให้พรรคเพื่อไทยไปเกลือกลั้วให้และให้พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นแทนประชาชน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีพรรคการเมืองไปทำงานแทนเราพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแล้วว่าฉันจะผสมพันธุ์บลาบลาบลาข้ามขั้วพรรคเพื่อไทยใช้อำนาจนั้นในนามเราพรรคเพื่อไทยช่วยรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นแทนเราด้วยเดี๋ยวไม่รู้นะคะคุณคำปากาอาจจะพูดแล้วมันดูสวยงามดูเป็นนางเอกดูเสียสละไม่นางเอกค่ะดิฉันเป็นนางร้ายค่ะดิฉันพูดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าเอาเสียง 10.9 ล้านเสียงไปเป็นนายกให้ได้ไปเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วไม่ต้องแบกหน้ากลับมาถ้าเป็นนายกไม่สำเร็จวันพรุ่งนี้ค่ะแต่เดียงก็อยากจะรู้นะคะคนที่อุตส่าห์ช่วยประคับประคองประคบประงมอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นยังไงคะก็ประกาศออกมายังไม่ทันจะประกาศเป็นนายกจากฝั่งคุณเลยขอยุติบทบาทแปลว่าอะไรอ่ะทิ้งตั้งแต่ยังไม่ถึงฝั่งอันนี้ต้องเห็นใจคุณณัฐวุฒินะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะว่าต้นทุนของคุณณัฐวุฒิกับต้นทุนของแขกไม่เหมือนกันแขกเป็นนักเขียนแขกเป็นคอมเมนเตอร์แขกเป็นประชาชนแขกเป็นโหวตเตอร์แขกเป็นนางแบกพรรควัตเอเวอร์แต่แขกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างพรรคแขกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้ของนปช.แขกไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการไปปราศัยหาเสียงเพื่อเกณฑ์ popularityแปลมาเป็นเสียงสนับสนุนที่จะทำให้ได้10ล้านเสียง 10.9 ล้านเสียงแขกไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของแขกกับความรับผิดชอบของคุณณัฐวุฒิไม่เท่ากันโอเคถ้าแขกมองถึงเพียงแค่คำว่าความรับผิดชอบเดนก็ต้องพูดเหตุผลค่ะณัฐวุฒิบอกว่าการที่เขาต้องไปและยุติบทบาทเพราะเขารับไม่ได้กับการไปผสมพันธุ์ข้ามขั้วเขาแสดงสปิริตรับผิดชอบคำพูดค่ะคุณณัฐวุฒิไม่ได้พูดว่าเขารับไม่ได้คุณณัฐวุฒิพูดว่าเข้าใจการตัดสินใจในสภาวะยากลำบากนี้ของพรรคเพื่อไทยแต่คุณณัฐวุฒิน่ะคือหนึ่งในทีมปราศัยที่ขึ้นทุกเวทีและไปบอกประชาชนว่าไม่เอาลุงเพราะฉะนั้นในวันที่พรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจตามตัวเลขและคณิตศาสตร์ที่ต้องรวมเอาพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้ามาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและเพื่อโหวตเสียงแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคุณณัฐวุฒิเคารพการตัดสินใจของพรรคแต่ก็ต้องเคารพคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าผมไม่เอาลุงจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดและคำสัญญาของตัวเองด้วยการยุติบทบาทจากพรรคแต่คำประกาศก็เป็นคนยินดีปรีดากับการผสมพันธุ์กับพวกฝั่งนี้แสดงว่าจิตใจของเธอก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกลียดแค้นชิงชังกับพวกปฏิวัติสักเท่าไหร่ทำไมเที่ยวนี้เธอกลับเห็นดีเห็นงามและเธอก็อ้างทฤษฎีอ้างโน่นอ้างนี่แขกเปลี่ยนไปอ่ะแขกเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเออความรู้สึกตรงนี้ฉันอยากคุยกับแขกทำไมเธอเปลี่ยนเหมือนที่เขาข้ามสายพันธุ์เธอก็เปลี่ยนสปีชีไปด้วยหรอนะคะได้จะมองว่าแขกเปลี่ยนหรือจะมองว่าแขกไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ธุระของแขกนะคะแต่แขกมีสิ่งที่อยากจะเล่าอย่างนี้ว่าตั้งแต่มีรัฐประหารนะแขกยืนยันมาตลอดเลยว่าหลักการประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นเรื่องการเคารพเสียงข้างมากและการอนุญาตให้แต่ละสังคมมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องมีการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งและก็เลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งและเคารพผลการเลือกตั้งค่ะแล้วจุดยืนหนึ่งถ้าย้อนกลับไปอ่านหนังสือและบทความเก่าๆของแขกนะคะแขกไม่เคยบอกว่าประชาธิปไตยเท่ากับการมีพรรคการเมืองที่ดีสะอาดซื่อสัตย์ยุติธรรมพรรคการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลน่ะแค่สะท้อนภาวะความปรารถนาอารมณ์เหตุผลและความไร้เหตุผลของแต่ละครั้งที่ประชาชนเดินไปยังคูหาและหย่อนบัตรเลือกตั้งดังนั้นผลการเลือกตั้งและรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งอาจจะหรือ most of the time ไม่ถูกใจเราเอาหลักการนี้ก่อนที่แขกพูดมาตลอดทีนี้เราเจอการรัฐประหารมา2ครั้งคือ49 57เรามีม็อบใหญ่คือม็อบเสื้อแดงเรามีม็อบพันธมิตรเรามีม็อบเสื้อแดงเรามีม็อบกปปส.ค่ะนะคะถามว่าเราอยู่กับการเมืองบนความขัดแย้งมา20ปีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรค
ในกระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตยของเราคือการรัฐประหารถามว่าแล้วเราจะดึงเอาความเป็นประชาธิปไตยกลับมาสู่สังคมได้อย่างไรมันมี2คีย์เวิร์ดที่แขกอยากจะให้นั่นก็คือ transition to democracy การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกคำหนึ่งคือ democratization democratization แปลว่ากระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตยหลักสำคัญที่สุดของ democratization หรือกระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตยเบื้องแรกนะคะ 1. คุณต้องมีการเลือกตั้ง 2. คุณต้องได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้แขกถามว่าอย่าเพิ่งขัดแขกนะค่ะไม่แขกถามว่าโดยองคาพยพทั้งหมดของผลพวงการรัฐประหารปี57เขาเลือกได้ที่จะไม่มีการเลือกตั้งได้ไหมคะเขาเลือกที่จะอยู่ในอำนาจได้โดยไม่จำเป็นต้องให้มีการเลือกตั้งปี66เลยเขาสามารถแก้กฎหมายให้เขาอยู่ในอำนาจต่อก็ได้เขาสามารถใช้องคาพยพตุลาการพิวัตรองค์กรอิสระทั้งหมดที่เป็นโครงข่ายทางอำนาจของเขายุบทุกพรรคและเหลือแต่พรรคฝั่งเขาลงเลือกตั้งก็ยังได้ได้เขาจะใช้กฎหมายตัดสิทธิ์นักการเมืองฝั่งของพวกเราทุกคนก็ยังได้เขาจะทำแบบกัมพูชาก็ได้สั่งยุบพรรคเลยไปขอจดทะเบียนพรรคไม่ให้จดแล้วเหลือแต่พรรคลงเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็อ้างว่ากูทำได้ทั้งนั้นแต่ทำไมเขาถึงไปตั้งพรรคการเมืองแล้วแตกออกมาเป็น2พรรคด้วยเป็นรวมไทยสร้างชาติ1เป็นพลังประชารัฐ1แล้วยังกล้ามาลงเลือกตั้งเพราะเขาก็ต้องการฟอกขาวให้ตัวเองและอยากได้ชื่อว่าเดี๋ยวฟังแขกให้จบและให้อีก1นาทีและอยากได้ชื่อว่าฉันเข้าสู่อำนาจโดยมีการแข่งขันและโดยผ่านการเลือกตั้งฝีมือมาด้วยการยอมรับซึ่งในกระบวนการ democratization นะคะสิ่งที่เราจะต้องการันตีให้คนพวกนี้ก็คือต้องทำให้เขาจินตนาการเห็นว่าเขาสามารถเข้าสู่อำนาจรัฐได้โดยไม่ต้องยุบพรรคเราเขาสามารถเข้าสู่อำนาจรัฐได้โดยผ่านการเลือกตั้งค่ะคุณธรรมการและอาจารย์คะไม่มีเผด็จการประเทศไหนที่จะอนุญาตให้เกิดการแข่งขันในการเลือกตั้งถ้าเขาไม่ชัวร์ว่าเขาจะไม่โดนเช็คบิลหลังเลือกตั้งอ่ะคุณคำปากาแล้วแขกจะยกตัวอย่างอีกdemocratization ในเกาหลีใต้ก็ต้องให้เผด็จการน่ะชนะการเลือกตั้งมาครั้งหนึ่งฟิลิปปินส์นะคะคุณบอกว่าคุณ democratization ผ่านมาเป็น 20-30 ปีบองมาโกสขึ้นเป็นประธานาธิบดีลูกชายดูตาเต้ขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันนะคะไต้หวันเนี่ยใช่อิงเหวินเป็นรัฐบาลมา8ปีประสบความสำเร็จเป็นที่ป๊อปปูล่าพรรคประชาชนก้าวหน้าดีมากเลยก๊กมินตั๋งก็มีสิทธิ์จะชนะการเลือกตั้งแล้วก๊กมินตั๋งเนี่ยก็คือเศษซากเผด็จการถ้าคุณจะไม่ให้ที่ทางแก่คนหรือกลุ่มคนที่คุณเรียกว่าเศษซากเผด็จการมีชีวิตอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเลยแปลว่าคุณยังไม่พอมันแปลว่าคุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เป็นอดีตเผด็จการน่ะได้เข้ามาเล่นในเกมของการเลือกตั้งและเกมของถนนประชาธิปไตยค่ะเอียนคิดอย่างนี้นะคะคุณคำปากามีประสบการณ์คุณคำปากาอาจจะอธิบายต่างๆได้จากทั่วโลกแต่ขอโทษนะคะชาวบ้านอย่างเดียนแล้วก็คนบางคนรู้ไหมคะก็พูดยังไงคุณต้องฟังคนใกล้ๆบ้างไม่ใช่ไปดูตัวอย่างของคนรอบโลกแล้วก็มโนว่าบ้านเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่จริงหรอกค่ะคนเขาเลือกเพื่อไทยเขารักเพื่อไทยเขาเป็นเสื้อแดงเขาตายแทนเสื้อแดงกันมาตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้เขาผิดหวังเขามองว่าเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นแก่อำนาจอุตส่าห์เลือกเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยวันจ้องแต่ให้คุณทักษิณกลับมาในที่สุดก็ประชาธิปไตยของประชาชนก็ไม่มีใครเห็นหัวเขามีความรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งของเขาแล้วเขารอมานานเป็น8ปี10ปีอุตส่าห์เข้าคูหาเลือกเสื้อแดงรับผลออกมาเป็นแบบนี้คุณจะรับผิดชอบความรู้สึกของเขายังไงคะเขาเฟลอะค่ะคุณคำปากาคุณเข้าใจไหมคะประชาชนตาดำๆที่ไม่มีจะกินเขาเฟลอะค่ะเข้าใจคำว่าเฟลไหมคะได้ค่ะอธิบายหน่อยค่ะถ้าเฟลกับพรรคเพื่อไทยนะคะค่ะก็ครั้งหน้าอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยอีกแค่นั้นแหละถ้าเราจะอยู่กับการเลือกตั้งและอยู่กับประชาธิปไตยอะค่ะเราต้องอยู่กับความเฟลเราต้องอยู่กับความผิดหวัง
กับพรรคที่เราเลือกและสะสมสิ่งนั้นสะสมความล้มเหลวสะสมความผิดหวังนั้นเป็นประสบการณ์และทำให้เราเลือกได้อย่างฉลาดมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ถึงที่สุดก็คืออย่าให้มีกระบวนการอื่นๆมาล้มการเลือกตั้งแล้วแขกจะถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นิดนึงเราเคยเชื่อว่าเรามีชัยชนะของประชาชนในอดีตตอน14ตุลา16อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์คะเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นชัยชนะได้เหรอในเมื่อนายกรัฐมนตรีหลัง14ตุลาชื่อสัญญาธรรมศักดิ์ไม่ใช่นายกที่มาจากการเลือกตั้งและครึ่งหนึ่งของครม.สัญญาธรรมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีคณะเดียวกันกับสมัยถนอมตอนปี2535เราบอกว่าประชาชนชนะแล้วการต่อสู้ม็อบมือถือชนะเราได้นายกชื่ออนันต์ปัญญาลชุนไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งเลยแล้วอนันต์อยู่อีกอนันต์มาเป็นนายก2ครั้งเราเฉลิมฉลองสิ่งนี้ในฐานะชัยชนะของประชาชนนี่สังคมไทยอ่ะ delusional อยู่กับภาพลวงตาเกี่ยวกับคำว่าประชาธิปไตยและคำว่าคนดีและใครจะถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณเรียกบรรหารว่าเป็นต้องเสียวหานเตี้ยบรรหารบุรีพักบ้านใหญ่พูดแล้วท่านจากไปแล้วไม่ใครกำลังจะบอกว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่เทิดทูนบูชากันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรัฐธรรมนูญ the best ever ที่ประเทศไทยเคยมีคือรัฐธรรมนูญปี2540เกิดขึ้นในสมัยบรรหารเกิดขึ้นในสมัยพรรคการเมืองและนายกประชาชนนายกที่คุณเชื่อว่าแบบนี้เป็นนายกแบบว่าพักแบบบ้านใหญ่พักเจ้าพ่อคุณคำประกาศคะเราหลอกประชาชนมาตลอดใครแต่ประชาชนเนี่ยตั้งความหวังว่าเที่ยวนี้เดี๋ยวกลับไม่กลับมาคุยก่อนกลับมาคุยที่แขกคุยค้างไว้ก่อนว่าเราอ่ะดีลูชโนกันขนาดไหนที่แบบไปมองความสำเร็จของ14ตุลาแล้วไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่านายกหลัง14ตุลาชื่อสัญญาธรรมศักดิ์เราดีลูชโนกับพฤษภา35แล้วนายกที่มาหลังจากนั้นน่ะไม่ใช่นายกที่มาจากการเลือกตั้งเราเกลียดนักเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดอ่ะมาจากนักเลือกตั้งที่อยู่เกลียดคิดไหมคะในยุคนั้นวันนั้นประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่เพียงพอไม่จริงมีอยู่กระจุกเดียวการสื่อสารก็ไม่มีการอธิบายให้กับประชาชนก็ไม่มีแต่วันนี้ไม่ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญปี40จะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยบรรหารแล้วคิดดูยุคนั้นก็ปัดไปก่อนยุคที่เอาวันนี้ยุคนี้กลับมาก่อนว่ายุคที่ดีที่สุดอะยุคที่ดีที่สุดสมัยชาติชายนายกมาจากการเลือกตั้งเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าบรรหารนายกที่มาจากการเลือกตั้งได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดชาวลิตนายกที่มาจากการเลือกตั้งได้โครงการอีสานเขียวนายกที่มาจากการเลือกตั้งทุกคน transform ประเทศไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โคตรดีแต่สังคมไทยไม่เคยจดจำและเห็นหัวนายกที่มาจากประชาชนมีแต่ประณามว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งพวกพรรคการเมืองพวกนี้กอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองทั้งนั้นแล้วไปเชิดชูใครเชิดชูนายกที่โดนแอปพอยต์มาจากใครไม่รู้แล้วแขกถามว่าวันนี้เนี่ยพรรคที่มีส.ส.141คนน่ะยอมไปจับมือข้ามขั้วเพื่อที่จะเปลี่ยนหัวแทนที่หัวจะเป็นอนุทินแทนที่หัวจะเป็นประวิตรฉันเอาหัวของฉันไปเป็นนายกแต่โควต้าแล้วมันจะเป็นไงไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยสมการของรัฐบาลมันเปลี่ยนไปและมันมีตัวแทนจากการเลือกตั้งอยู่ในสมการนี้อย่างน้อยมันมีความแตกต่างจากปี62แล้วแขกก็บอกเลยว่าคนเสื้อแดงเฟลใช่สะสมความเฟลและความผิดหวังนั้นไปแก้แค้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่เลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยข่าวหน้ารอข่าวหน้ารอเลือกไม่เลือกก็ไปอีก4ปีแต่คุณคำประกาศยังไม่ตอบเดียนเลยบางคนเขามองว่าทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทักษิณกลับตกลง22นี้คุณทักษิณมาแน่ใช่ไหมคะไม่รู้ไม่ได้ไปนอนใต้เตียงบ้านชินวัตรตายแล้วสนิทชิดเชื้อขนาดนี้ยังตอบไม่ได้เหรอมาไหมนะเจ้านายใหญ่อะไม่ทราบค่ะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต้าจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาจะมาหรือเปล่าแล้วอีพวกสู่รู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเนี่ยเป็นลูกทิพย์เขาเหรอคะต้องพูดนะ มีคนเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยทำทุกอย่างเพียงแค่เพื่อให้คุณทักษิณจะได้กลับเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพื่อไทยจะพยายามหาเสียงเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่พ้นคำกล่าวหานี้เนี่ยนะยังไงก็เป็นพรรคของทักษิณทั้งที่คุณอุ้งอิงมาบอกก็ไม่เกี่ยวกับคุณพ่ออันนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้ทักษิณกลับมายังก็อย่างนี้ทุกอย่างหาว่าเบื้องหลังคือคุณทักษิณแก้ตรงนี้ยังไม่รอดเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะเออวิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านสำหรับพรรคเพื่อไทยนะเขาควรจะปิดกิจการพรรคแล้ววางมือจากการเมืองทุกผู้ทุกคนค่ะว้ายวิธีนี้เอาคุณทักษิณกลับมาไม่ง่ายกว่าหรอคะจะมาตั้งพรรคหาเสียงเสียงแหบเสียงแห้งบริหารพรรคให้คนมาด่าไอ้อะนะเกาหลีแอฟริกาที่ไปด่าเขาหน้าพรรคอะดิฉันน่ะพ่อดิฉันเป็นเงินมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่ดิฉันไม่มาเอาตัวมาให้พวกคุณด่าแอฟริกาต่อหน้าประชาชนไหมถ้าดิฉันจะเอาพ่อเอาอาดิฉันกลับบ้านอ่ะสาธุกราบลาค่ะขออภัยทุกคนนะคะพรรคเพื่อไทยเราพรรคไทยรักไทยเราพรรคพลังประชาชนของเราเราจะไม่ทำอะไรอีกแล้วเราจะล้างมือจากการเมืองเราจะไปค้าไปขายเราจะไปเปิดโรงแรมเราจะไปขายบ้านจัดสรรนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเราไม่เล่นรถค่ะการเมืองเราจะเอาพ่อกลับบ้านค่ะแบบนี้ไม่ง่ายกว่าหรอคะอาจารย์ทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะก็ถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นการทำพรรคการเมืองของเขาอ่ะมันจะไม่เกี่ยวกับการเอากลับบ้านป่ะเพราะถ้ามันเกี่ยวกับการเอาพ่อกลับบ้านมันต้องเลิกทำพรรคแล้วมันต้องออกจากการเมืองชั่วกัลปวสานค่ะวิธีนี้แหละเอาพ่อกลับบ้านดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากทำพรรคการเมืองอ่ะมันแปลว่าเขายังมีแพชชั่นเขายังมีความปรารถนาที่อยากจะเข้าถึงอำนาจรัฐมันเหมือนคนไม่แล้วใจอ่ะฉันมีนโยบาย1 2 3 4ฉันอยากทำได้ฉันเคยทำ30บาทรักษาทุกโรคแล้วฉันอยากทำให้มันดีกว่านี้เธอหายใจทันไหมสบายมากค่ะปอดใหญ่หลังแข็งแรงไม่ใช่กลัวเธอช็อกอยู่ตรงเก้าอี้เดี๋ยวต้องเรียกแอมบูเลนส่วนดิฉันกลัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช็อกค่ะเรียกศูนย์นเรนทรด่วนค่ะโลหนึ่งสองสามศูนย์นเรนทรไหมคะฉันถามหน่อยตอนนี้ผู้คนหลายหน่อยแล้วนะหลายหน่อยเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะหมดเวลาดิฉันโทรหาดูใบเลยนะทำไมช่องแปดให้เงินแค่นี้คะเอาเธอบอกว่าคนเรารักกันมันไม่มีจำเป็นต้องเอาเงินมาซื้อนี่ยะเธอพูดถ้าเรารักกันแขกคะที่มีความรู้สึกว่าการที่เราพูดว่าเนี่ยนะคะจับหนูตีงูเห่าอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้มาพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็กลายเป็นกลยุทธ์ของการหาเสียงเนี่ยมีความรู้สึกว่าประชาชนจะเข้าใจผิดนะคะว่าครั้งต่อไปเนี่ยนักการเมืองมาพูดอะไรไม่ต้องฟังเชื่อถือไม่ได้ถ้ามาเป็นเพียงแค่การตลาดมาหาเสียงโกหกพกลมไปวันๆแขกอธิบายไม่ต้องอธิบายก็ถูกแล้วไม่เชื่อนักการเมืองก็ถูกแล้วทำไมแขกพูดแบบนี้เอาแล้วไม่จริงเหรอไอ้ที่เขาพูดจริงก็มีไหมล่ะเอาก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวค่ะก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวค่ะอันไหนเป็นคำโฆษณาอันไหนเขาทำได้จริงแล้วใครถามว่านักการเมืองทุกพรรคเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมีใครทำได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองหาเสียงหรือตามที่ตัวเองพูดปะถ้าอย่างนี้ประชาชนก็จะผิดหวังมากเลยสิคะที่เขานั่งฟังไปตากแดดตากฝนรอฟังรอชี้พรรคการเมืองของเขาเป็นคนก็ต้องเจอกับความผิดหวังนี่เป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแต่ระบอบเผด็จการเท่านั้นค่ะที่จะการันตีความไม่ผิดหวังเลยถ้าคุณอยู่กับประชาธิปไตยสิ่งที่คุณจะต้องเจอeveryone since a while หรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน่ะคือความผิดหวังนักการเมืองไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้คุณสมหวังทุกอย่างแล้วนี่คือการสั่งสมประสบการณ์ในการอยู่กับการเลือกตั้งและการต่อรองอำนาจระหว่างเราที่เป็นโหวตเตอร์กับพรรคการเมืองอาจารย์คะเวลาเราเลือกนักการเมืองกับพรรคการเมืองเข้าไปอ่ะเราไม่ได้ให้เขาเป็นตัวแทนของเราจนตายเขาเป็นตัวแทนของเรา4ปีเขาไม่ได้เอาชีวิตเราไปทั้งชีวิตมันเป็นการส่งมอบและอนุญาตให้ใช้อำนาจแทนเราชั่วคราวค่ะการเมืองมันต้องค่ะสรุปแล้วก็คือไม่แลนสไลด์ก็เลยต้องไปผสมกับคนอื่นทำไมประชาชนไม่เลือกเป็นความผิดประชาชนหรอวันนี้พรรคเพื่อไทยประกาศว่าเราล้มเหลวที่จะชนะแลนสไลด์เพราะเราล้มเหลวที่จะชนะใจประชาชนในการเลือกตั้งแขกค่ะ
ฉันเคยได้ยินมีคนก็พูดว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็เขาไม่ได้แลนด์สไลด์เขาจะไปปิดสวิตช์สามปอมันก็ลำบากลำบนวันนี้ก็เลยต้องมานั่งทำวิธีการแบบนี้ก็คือต้องไปผสมพันธุ์กับคนอื่นอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่สมควรไหมคะอธิบายหน่อยสิอาจารย์ต้องตั้งใจฟังแขกอธิบายนะสัญญายาวมากแล้วเดี๋ยวฉันเวียนหัวสัญญาว่าต้องตั้งใจฟังสรุปแล้วก็คือไม่แลนด์สไลด์ก็เลยต้องไปผสมกับคนอื่นทำไมประชาชนไม่เลือกเป็นความผิดประชาชนเหรอไม่ใช่ความผิดของประชาชนค่ะอาจารย์ค่ะในสภาสูงคือวุฒิสภามี250คนค่ะเข้าใจสภาล่างมี500คนค่ะแล้วเราทุกคนรู้ว่ากติกาในรัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวทีนี้เพื่อไทยอ่ะก็คิดหัวจะแตกว่าทำยังไงอ่ะเราจะปิดสวิตช์250เนี้ยแล้วโหวตนายกอ่ะให้จบกันแค่500เสียงที่เป็นส.ส.ไม่ต้องไปยุ่งกับ250นั้นเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่คิดกันมาก็คือเราจะต้องพยายามไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเลือกเราให้เยอะที่สุดเลือกเราให้แลนด์สไลด์เลือกเราให้ได้320 330เสียงเราจะไม่ต้องไปง้อเสียงของสว.มากและเราจะมีความชอบธรรมที่ไปขอเสียงจากพรรคอื่นๆที่เป็นสภาล่างด้วยการมาโหวตให้เราจนครบ376แต่ทีเนี้ยในเมื่อเราอะไปคอนวินส์ประชาชนไม่สำเร็จก็ต้องพูดว่าเป็นความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถทำให้ประชาชนไว้วางใจพรรคเพื่อไทยจนเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ไม่ใช่ความผิดของประชาชนเป็นความผิดของพรรคเพื่อไทยจะเป็นความผิดจากปลาใสไม่ดีไม่ขึ้นดีเบตไม่มีต้นทุนเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจอะแล้วยอมรับยอมรับทุกอย่างว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยประกาศว่าเราล้มเหลวที่จะชนะแลนด์สไลด์เพราะเราล้มเหลวที่จะชนะใจประชาชนในการเลือกตั้งโอเคนะเราล้มเหลวที่จะชนะใจประชาชนเมื่อประชาชนให้เรามาแค่141ส่วนพรรคที่ชนะอันดับ151 151ของ500อ่ะไม่เรียกว่าเสียงข้างมากนะคะถูก141ของ500ก็ไม่ใช่เสียงข้างมากเขามากกว่าเราแค่10ทีนี้188ที่เขาเกาะกันไว้แน่นเขาเป็น188บวก250เขามีอำนาจต่อรองมากกว่าเรา188บวก250เขามาต่อรองกับเพื่อไทยว่าเป็นตายร้ายดียังไงต้องเดินออกจากก้าวไกลไม่งั้นมึงไปต่อไม่ได้โดยตัวเลขเขาอะโดยตัวเลขเขาคือ188บวก250ถูกไหมคะค่ะพรรคเพื่อไทยบอกว่าฉันอยากเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นพยายามไปเจรจากับพรรคก้าวไกลว่าขอเราไปเป็นรัฐบาลก่อนได้ไหมแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่ามาช่วยกัน1แก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้ 20% ของฝ่ายค้านสนับสนุนเราตั้งรัฐบาลให้เสร็จเร็วที่สุดกฎหมายค้างท่อต่างๆเช่นพรบ.สมรสเท่าเทียมที่ช่วยกันจะได้ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะมันเกิน60วันแล้วซึ่งถ้าพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตนายกให้เพื่อไทยอ่ะเป็นเรื่องยุติธรรมมากเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไปเป็นฝ่ายค้านเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ยกให้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเพื่อไทยก็ต้องหาเสียงเมื่อพรรคก้าวไกลไม่เอา151อ่ะมาโหวตนายกให้พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปขอเสียงจากทุกพรรคในสภาล่างใน180กลุ่มนั้นใน188เสียงนั้นใครถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้เขาไปหาเสียงอ่ะจากแมวนอกสภาที่ไหนคะมันก็มีอยู่แค่นั้นมันมีพรรคการเมืองอยู่แค่นั้นมีคนบอกว่าทำไมต้องรีบร้อนจัดตั้งอยากเป็นรัฐบาลนะก็เพราะอีเรื่องอยากทำทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับคุณทักษิณทำไมไม่กอดคอกันแล้วก็รออีก 8-9 เดือนมันก็หมดแล้วสว.ทำไมไม่รออาจารย์ยิ่งศักดิ์คะค่ะ188เสียงนั้นน่ะเขาไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีสมองไม่มีปากหรอคะเขาจะหายใจทิ้งรอเราเหรอคะเขาก็จะจัดตั้งรัฐบาลไปเลยเขาก็จะบอกว่าในเมื่อพรรคอันดับ2ล้มเหลวที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะพรรคอันดับ3ก็มีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็ให้คุณอนุทินเขาไปสิคะเขาก็จัดได้ไหมล่ะรัฐบาลจากเสียงข้างน้อยอะค่ะฝ่ายค้านรวมกันตั้ง2พรรคเยอะขนาดนี้กลัวอะไรคะรัฐบาลเสียงข้างน้อย188เสียงเขาสามารถไปเติมเสียงให้กลายเป็นเสียงข้างมากได้ประสบการณ์กล้วย
ประสบการณ์งูเห่าประสบการณ์ฝากเลี้ยงลืมแล้วเหรอคะกล้วยกับงูเห่ายังธรรมดานะคะเรื่องการฝากเลี้ยงนี่หนักนะคะตัวไม่มาชื่อไม่มาแต่เสียงมาเติมให้ตลอดเงินนะคะตกใส่ก็อ้านะคะตกใส่หญ้าหญ้าก็ตายตกใส่ควายกลายเป็นจิ้นลาบตกใส่บาปก็เป็นบุญนะคะก็นั่นน่ะสิคะทีนี้เรียนถามอีกนิดนึงเป็นความกังวลแล้วแล้วแขกขอตอบอีกนิดนึงนะคะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปหาเสียงที่ไม่ชอบธรรมถ้าประชาชนอยากปิดสวิตประยุทธ์อยากปิดสวิตอยากปิดสวิตประวิตรต้องทำไงคะอาจารย์เลี้ยงศักดิ์ต้องไม่ไปเลือกพรรคพลังประชารัฐต้องไม่ไปเลือกรวมไทยสร้างชาติถ้าอยากปิดสวิตอนุทินก็ต้องไม่ไปเลือกพรรคภูมิใจไทยถูกไหมคะวันนี้ถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีส.ส.5คนเขาจะมีสิทธิ์เสนอแคนดิเดตนายกไหมไม่เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าพรรคที่มีสิทธิ์เสนอแคนดิเดตนายกต้องมีส.ส.อย่างน้อย25คนถ้าการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.5คนพรรครวมไทยสร้างชาติมีส.ส.1คนเขาจะได้เผยหน้าเผยหัวเผยคอมาต่อรองกับเราไหมแต่รวมไทยสร้างชาติมี36คนพลังประชารัฐมี40คนนั่นนะครับภูมิใจไทยมี71คนพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเสียงประชาชนที่เลือกเขามาจริงๆทีนี้กลับไปพูดเรื่อง transition to democracy ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง40ล้านคนไม่ได้คิดเหมือนเราทุกคนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหลายล้านคนยังเชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐยังเชื่อมั่นในพรรครวมไทยสร้างชาติจนแปรออกมาในรูปของส.ส. 36คน40คน71คนแขกถามว่าเราผลักเขาออกจากสมการได้โดยสิ้นเชิงไหมได้ถ้าเรามีเสียงมากพอที่จะผลักเขาออกไปแต่เสียงของเราด่านแรกมันไม่มากพอที่จะโหวตให้พิธาเป็นนายกสำเร็จแต่ถามว่าก็มันไม่สำเร็จเพราะมันเป็นกติกาที่ถูกวางหมากเอาไว้จากรัฐธรรมนูญที่เป็นลูกที่คลอดมากับมือของประยุทธ์ประวิตรแล้วแขกถามว่าถ้าเรากอดคอกันเป็นฝ่ายค้านแล้วเราไม่มีอำนาจรัฐเราจะเอาอะไรไปแก้รัฐธรรมนูญคะถ้าเราปล่อยให้เขาฝั่งเขาจัดตั้งรัฐบาลอำนาจต่อรองของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในมือของเราเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะปลดแอกตัวเราออกจากกติกาที่บิดเบี้ยวนี้ได้แต่แขกก็ไม่น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะตัวหัวที่เธอวางไว้คือคุณเศรษฐาก็โดนคุณชูวิทย์ออกมาประจานเรียกว่าคุณสมบัติก็ดูง่อนแง่นเต็มทนคอยดูสิคะวันโหวตนายกคุณเศรษฐาอาจจะปิ้วไปก็ได้เธอว่ายังไงเป็นเรื่องที่มือสภาจะโหวตให้เขาเท่าไหร่แต่ถ้ามองในมุมของแขกแขกถือว่าพรรคเพื่อไทยได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรให้มานั่งรีเกรสว่ารู้งี้ฉันทำอย่างนี้รู้งี้ฉันทำอย่างนั้นอันนี้น่ารักฉันเทจนหมดหน้าตักแล้วพาทุกคนไปจนสุดทางแล้วถ้าฉันล้มเหลวจากปัจจัยที่ฉันควบคุมไม่ได้ฉันถือว่าฉันทำอย่างเต็มความสามารถสปิริตค่ะอันนี้เดียนชื่นชมแต่เดียนต้องถามนิดหนึ่งแล้วถ้าเธอทำสำเร็จแขกเธอจะสบายใจและสนิทใจเหรอที่เธอต้องไปนั่งทำงานร่วมกับคนที่เธอเคยตำหนิเคยว่าก็สารพัดวันนี้เธอต้องไปจูบปากกอดคอเขาในสภาเป็นทีมเดียวกันเธอไม่อยากแย้งเหรอยะถ้าเราคิดแบบนี้ค่ะตลอดชีวิตเราจะทำงานกับใครไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่มีใครไม่มีประวัติที่น่าขยะแขยงหรือแอฟฟิลิเอตกับเผด็จการในทางใดทางหนึ่งในพรรคก้าวไกลก็มีคนเคยเป่านกหวีดตั้งเยอะแยะค่ะในพรรคก้าวไกลก็มีส.ส.ที่เป็นอดีตกปปส.ค่ะในพรรคก้าวไกลก็มีอดีตส.ส.ที่เป็นสลิ่มอยากฆ่าเสื้อแดงอยากเห็นคนเสื้อแดงตายเป็นหมื่นๆแต่ในเมื่อทุกคนถอยหลังไปคนละก้าวแล้วเอาส่วนที่มันพอจะทำงานร่วมกันได้มาวางอยู่ในที่แจ้งด้วยนะคะค่ะชัดเจนแล้วทำงานในสภา
ท่ามกลางสายตาประชาชนและการตรวจสอบจากสื่อมวลชนจากประชาชนจากฝ่ายค้านอาจารย์นิ่งสาขาเราจะมีฝ่ายค้านที่เก่งมากค่ะรู้ค่ะก้าวไกลเขาเก่งแต่แขกคะแล้วถ้ามีคนเข้ามาอ๋อเดี๋ยวนี้แขกคำพกาเหรอคะพรรคเหลืองพรรคแดงค่ะตอนนี้เขาจูบปากกันแต่มานั่งขยี้ส้มตกลงคือยังไงคะถ้าคนเขาพูดกันแบบนี้หยุดสงครามเหลืองแดงแต่ก็ไปนั่งบี้ส้มกันอย่างเงี้ยค่ะแขกไม่ได้หยุดสงครามเหลืองแดงนะคะเพราะว่ารัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาลงเลือกตั้งและเขามีจำนวนส.ส.ที่จะไปรวมกันแล้วได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างและได้เสียงสนับสนุนจากส.ว.วงเล็บในกติกาที่บิดเบี้ยวมันไม่ได้เป็นการสลายความขัดแย้งใดๆความขัดแย้งเกี่ยวกับพันธมิตรความขัดแย้งเกี่ยวกับกปปส.คนเคยขึ้นเวทีเป่านกหวีดคนเคยพูดอะไรบนเวทีกปปส.มันลบไม่ได้หรอกค่ะใครเคยสั่งฆ่าประชาชนก็คือคนสั่งฆ่าประชาชนคนทำรัฐประหารก็จะถูกจารึกชื่อไว้ตรงนั้นว่าคุณทำรัฐประหารชัดเจนค่ะสิ่งนี้จะไม่มีวันหายไปและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาธิปไตยของเราตั้งมั่นประชาชนมีเรี่ยวมีแรงจะลื้อฟื้นคดีพวกนี้ขึ้นมาสะสางในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าแขกไม่การันตีแขกไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่แขกการันตีได้ว่าไม่มีใครลืมว่าใครเคยทำอะไรไว้ชัดเจนค่ะในการเมืองไทยร่วมสมัยค่ะทีนี้เราจะแซงทำเป็นไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งมันมีความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงครั้งหนึ่งมันมีองค์คาพยพของการปล้นอำนาจจากประชาชนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหนึ่งคุณเคยออกไปเป่านกหวีดคุณเคยพยายามที่จะทำลายทุกความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีใครลืมหรอกค่ะแต่วันนี้เราทำงานบนสมการของส.ส.ทุกคนที่ลงเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาเพื่อไทยกำลังจะเป็นรัฐบาลแต่เธอต้องลือเหรอสมฉันเรียนยอมรับค่ะถ้าสมมติว่าได้เป็นรัฐบาลเธอต้องอย่าลืมนะคะเธอไปจับมือกับอีกขั้วนึงแบบเนี้ยเก้าอี้ดีๆแรงกดดันเย็นมีความรู้สึกว่าไปถึงก็ไปเขี่ยเขาเสร็จแล้วตัวเองก็นั่งกินแกลบหรือเปล่าคะเพื่อไทยจะได้พวกเศษเศษอำนาจวาสนาบารมีก็จะไม่มีโอกาสขอโทษนะคะภาษาทางการตลาดอ่ะเขาเรียกว่าเขี่ยขี้ให้หมาเดินหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างอยู่ที่อำนาจการต่อรองและเขาเรียกว่าหน้าตักในมือของแต่ละพรรคค่ะมันเป็นไปตามตัวเลขมันเป็นไปตามสมการของการต่อรองค่ะพรรคเพื่อไทยเลือกมาทางนี้ก็ต้องยอมรับ consequence ในการตัดสินใจของตัวเองและต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดตามหน้าตักที่ตัวเองมีอยู่มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะชัดเจนค่ะแต่เธอกำลังใช้ทฤษฎีหนึ่งไหมคะมีคนก็พูดอ๋อเพื่อไทยกล้าทำทุกอย่างเพราะคนไทยลืมง่ายไม่เชื่อมึงลงไปแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นสิคนไทยก็กลับมาหลักเพื่อไทยอีกคนในพรรคคิดเยี่ยงนี้ไหมคะพรรคไม่คิดค่ะแต่ประชาชนอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นหมื่นหนึ่งก็ซื้อคำว่าจิตใจของคนไม่ได้เดียนพระภูมิใจค่ะที่ได้ยินจากปากคุณแขกนะคะเพราะเดียนมีความรู้สึกว่าอย่ามองว่าเงินดิจิตอลหมื่นเดียวจะทำให้คนลืมได้เดียนว่าคนไทยไม่ลืมค่ะเราเป็นประชาชนเราต้องถามตัวเองว่าเราเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าค่ะถ้าเราไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นไงคะค่ะแล้วทำไมประชาชนด้วยกันจะมาดูถูกประชาชนด้วยกันค่ะแต่คิดว่าจะมีวันยุติหน้าที่นางแบกไหมคะสำหรับแขกอะแขกอยากจะบอกเขาว่าในวันที่ทุกคนทิ้งคุณนะแขกจะไม่ทิ้งคุณแขกคะเรียนอยากทราบค่ะถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอคิดว่าจะอยู่ได้นานไหมไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งperformance ผลงานใช่ไหมคะ 2. ความไม่พอใจของประชาชนอาจจะออกมาในรูปแบบของม็อบเช่นฉันไม่ต้องการเห็นความตบัดส
ัตย์นี่ต้องการเห็นเครือข่ายอำนาจเผด็จการขึ้นครองอำนาจเลือกตั้งก็แพ้แล้วดันทุลังมาเป็นรัฐบาลมันก็อาจจะมีม็อบก็ได้แล้วยิ่งมาเจอเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้โดยมีความรู้สึกว่าตัวเองยอมเสียสละเพื่อจะให้มันเดินหน้าต่อได้อุ้ยดูโลกสวยโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เพราะว่าผสมลงกันคือการเมืองมันมี2 ส่วนมันเป็นส่วนของเหตุผลแล้วก็เป็นส่วนของอารมณ์ค่ะคนทำวิจัยการเมืองเรื่องอารมณ์เยอะมากนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความหวังขับเคลื่อนด้วยความกลัวขับเคลื่อนด้วยความจำเป็นบีบรัดเศรษฐกิจเป็นไม่ค่ะเรื่องอารมณ์ล้วนๆอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองบนท้องถนนความใฝ่ฝันจินตนาการบางครั้งอ่ะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอ่ะไม่ได้เบสออนเหตุผลซึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่มันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งบวกและลบในหลายๆสังคมคุณชอบคะคุณชอบตรงไหนคะประธานโทษคุณชอบผักกาหรือเปล่าคะรู้จักกับคุณชอบเขาใช่ไหมคะรู้จักค่ะเพราะว่าเคยจัดรายการดีวาสคาเฟ่ด้วยกันแล้วคุณชอบอ่ะเริ่มงานเป็นนักข่าวที่ Voice TV แล้วตอนนี้ยังมีพูดคุยอะไรกันไหมคะคุยเพราะว่าคุณชอบอ่ะน่ารักมากแล้วค่ะยังคิดอยู่เลยนะคะแหมถ้าเชิญมา2คนมานั่งคุยแบบนี้รายการคงจะสนุกเราอ่ะคุยกันถูกคอเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารเพราะว่าเป็นคนชอบกินเหมือนกันเป็นคนชอบทำกับข้าวเหมือนกันแล้วชอบกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากแสดงว่าสนิทหนมกันระดับหนึ่งทีเดียวนะคะตอนที่ชอบทำงานอยู่ Voice ก็เจอกันบ่อยๆกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนที่แบบให้ความรักความเมตตากับแท็กมากทำกับข้าวมาให้กินแล้วก็โอ้ยเราคุยกันเรื่องอาหารการกินเนี่ยเยอะบ้านช่อเขาทำกับข้าวอร่อยไม่ได้คุยกันนานหรือยังคะก็ตั้งแต่ช่อเขาไปทำพักก็เจอกันครั้งล่าสุดก็คือตอนงานวันเกิดของ Voice ครบรอบ13ปีช่อเขาก็มาแสดงความยินดีในนามของคณะก้าวหน้าถ้าวันนี้ช่อเขานั่งดูอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมคะหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจเพราะแขกรู้สึกว่าโดยอายุเท่านี้นะและโดยความเป็นผู้หญิงแล้วต้องมาทำงานการเมืองที่ยากขนาดนี้มันต้องใช้ความเข้มแข็งมันต้องใช้ความมานะบากบั่นมหาศาลคือแขกชื่นชมมากว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทำได้แต่สำหรับเด่นว่าทั้งแขกและชอบเป็นผู้หญิงเก่งของยุคนี้ค่ะทั้งสองคนเทียบไม่ติดเลยค่ะการทำเป็นนักข่าวอย่างแข่งอย่างเงี้ยทำวันต่อวันใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสัญญาที่เราไปให้ไว้กับประชาชนเราไม่ต้องดูแลชีวิตประชาชนเยอะกว่างานการเมืองแขกอะแขกถึงนับถือนักการเมืองทุกคนด้วยนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราเนี่ยตื่นมากินกาแฟนู่นนั่นนี่นักการเมืองตื่นมามีแต่คำร้องทุกข์ของคนในท้องที่คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ฟังเสียงกับประชาชนแล้วประชาชน10เสียงก็10อย่างที่อยากให้เราทำอะฉันรู้สึกว่าคนนักการเมืองเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเป็นมนุษย์พันธุ์ที่แบบโหแบบมันต้องไปด้วยจิตใจแบบไหนอะแขกคะเรามาลองเดากันเล่นๆนะคะเพราะโผมันยังไม่ออกมาชัดเจนถ้าสมมติว่ารัฐบาลชุดใหม่นำโดยเพื่อไทยแต่ว่าใครจะดูแลมหาไทยคะในความรู้สึกของเราสองคนคนหนึ่งไม่เกี่ยวนะเอาความจริงใจความปรารถนาของแขกนะใครดูแลมหาไทยแขกอยากให้พลังประชารัฐเอาไปเลยกลาโหมก็อยากให้พลังประชารัฐจะได้ไม่วุ่นวายจะได้ทำงานง่ายสาธารณสุขของเพื่อไทยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่อง30บาท plus โอ้เสียหนูก็ทำมาเก่านะคะกัญชงกัญชาเขาก็ทำมาดิบดีขอเถอะค่ะพี่หนูขอเถอะขอทำเพื่อขอให้พรรคเพื่อไทยได้ทำ30บาท plus เหรอคะแต่ขอไปงั้นน่ะใครเขาจะฟังแล้วพวกท่องเที่ยวเอ่ยส่งออกกระทรวงพาณิชย์อะไรเงี้ยท่านจุรินทร์เขาก็ไม่ได้ทำแล้วใครจะทำล่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆเหรอค่ะเรียนถามนิดนึงสิคะแต่ในฐานะโหวตเตอร์เนาะแล้วเราอะเห็นนโยบาย30บาท plus ที่เพื่อไทยเขาทำมาตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอยากให้พรรคเพื่อไทยได้ทำเขาจะได้ทำต่อจนจบตั้งแต่เขาคิดเริ่มต้นไว้ใช่ไหมคะคุณแขกคะหน้าที่นางแบกเรียนก็ว่าก็ไม่ใช่เบาๆนะคะแล้วก็ขยับนิดนึงก็โดนด่าออกความเห็นหน่อยก็มีแต่คนค้อนขอดเงินคุณทักษิณก็ไม่โอนขอโทษนะคะคุณแขกคิดว่าจะมีวันยุติ
หน้าที่นางแบกไหมคะมันมีอย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มันมี2ระดับที่แขกคิดว่าเราน่าเอามาคุยกันในระดับของปัจเจกบุคคลในระดับของความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารู้จักหลายคนในพรรคแล้วมันผ่านเรื่องยากๆเรื่องแย่ๆมาในหลายครั้งแล้วถ้ามองจากสายตาแขกนะเขาเป็นพรรคการเมืองที่อาภัพมากเลยอะอยากรู้เวลาตกฟากเลยอะก็คือโดนรัฐประหาร2ครั้งโดนยุบพรรคโดนตัดสิทธิ์แล้วเป็นพรรคที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าตอนที่ด่าพรรคเพื่อไทยว่าเป็นพรรครากหญ้าเป็นพรรคที่ล้มเจ้าเขาเคยโดนข้อหาล้มเจ้าใช่ไหมคะค่ะโดนเขาก็ไม่เป็นที่โปรดปรานของฝ่ายขวาเลยเพราะดูเป็นอุปสรรคขวางหนามเพราะว่าดันไปมีนโยบายที่ empower คนข้างล่างเข้าใจขึ้นมาขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยเป็นขวัญใจของฝ่ายซ้ายหัวก้าวหน้าปัญญาชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในหนังสือรู้ทันทักษิณนะปัญญาชนทุกคนด่าพรรคไทยรักไทยด่าคุณทักษิณมาโดยตลอดพรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพรรคขวัญใจปัญญาชนคนหัวก้าวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็นขวัญใจของใครเลย มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะมองจากสายตาแขกที่มองออกไปอะแขกรู้สึกว่าคือแขกมีความผูกพันในลักษณะทำไมพรรคนี้มันอาภัพขนาดนี้แล้วในวันนี้ค่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันเป็นวันที่ reputation ของพรรคเพื่อไทยอะตกต่ำที่สุดเป็นวันที่วันนี้ใครก็ตามที่โพสต์ถ่ายรูปใบลาออกจากพรรคแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียจะได้รับเสียงปรบมือจากทั่วสารทิศช่างมีกระดูกสันหลังเหยียดตรงช่างหน้านับถือช่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือในฐานะปัจเจกบุคคลน่ะแขกรู้สึกว่าในวันที่พรรคตกต่ำแบบนี้แขกจะไม่วันเดินจากเขาแขกจะวันที่แขกจะเดินออกจากพรรคเพื่อไทยคือวันที่เขาสำเร็จที่สุดและเขาไม่จำเป็นต้องมีเราในวันที่ทุกคนเดินออกไปจากเขาในวันที่เขาวิกฤตเรื่องความศรัทธามากๆอ่ะถ้าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแขกอยากเป็นเพื่อนคนนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเขาขอร้องนะเขาอาจจะไม่เคยเห็นหัวแขกก็ได้เพราะแขกไม่เคยรู้จักใครในพรรคในนามพรรคเรารู้จักอาจารย์หญิงที่เคยทำงานด้วยกันเรารู้จักส.ส.เดียที่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราผูกพันเรารู้จักหมอเลียบเพราะว่าเราทำงานกลุ่มแคร์ด้วยกันเรารู้จักพี่อ้วนแล้วเราคุยกับพี่อ้วนคุณภูมิธรรมเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่เคยมีนาทีไหนที่เขาประสงค์ร้ายต่อประเทศหรือประชาชนหลายๆครั้งที่แขกคุยหลายๆครั้งที่เขามาพูดถึงปัญหาอุปสรรคหรือการตัดสินใจที่ยากที่สุดของพรรคมันเป็นจุดที่สำหรับแขกอะแขกอยากจะบอกเขาว่าในวันที่ทุกคนทิ้งคุณนะแขกจะไม่ทิ้งน่ารักมากนี่เป็นหน้าที่ของเพื่อนนี่แขกพูดในนามเพื่อนยังไม่พูดถึงเรื่องอุดมการณ์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอุดมการณ์กลับไปฟังในพาร์ทที่แขกพูดเรื่อง transition to democracy กลับไปพูดเรื่องที่แขกพูดเรื่อง democratization ถ้าคุณไม่ให้ที่อยู่ที่ยืนกับฝ่ายตรงข้ามเลยมันไปกันต่อไม่ได้ค่ะทีนี้วิตายทำไมแขกต้องมาสิ่งสุดท้ายที่ใครจะทำคืออะไรอย่างนี้นะไม่ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากถามเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะวันนี้นั่งคุยกับแขกทำคำพกาเคยติดตามในทวิสเตอร์เคยดูจากสื่อต่างๆมันช่างตรงกันข้ามเมื่อเราได้ใกล้ชิดและได้รับความรู้สึกของเธอที่ออกมาเมียเป็นสาวแม่กาเล่นอยากถามค่ะคนบางคนก็รักเธอคนบางคนก็ไม่ชอบเธอในอุดมการณ์ทางการเมืองและการแสดงออกเธอคิดว่าเธอมีอะไรอยากจะพูดกับทุกๆคนไหมคะเรียนเชิญค่ะความรักหรือความเกลียดที่คนอื่นมอบให้เราไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเรามีหน้าที่ทำในสิ่งที่เราเชื่อเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเลยแขกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนทั้งโลกรักและมันเป็นไปไม่ได้แขกไม่ได้พูดและแขกไม่ได้ทำงานเพื่อแสวงหาความรักแขกทำงานเพื่อตอบโจทย์หรือตอบแพชชั่นของตัวเองแขกมีแพชชั่นแขกมีเอเจนดาที่แขกอยากจะต่อสู้เช่น
เมื่อครั้งเขียนกระทู้ดอกทองแขกอยากสร้างที่อยู่ที่ยืนให้กับผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นกระดี่เป็นดอกทองเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงสำส่อนเป็นหญิงชั่วแขกอยากหาที่อยู่ที่ยืนให้ผู้หญิงแบบนี้แขกอยากต่อสู้เรื่อง respectability แขกถึงพูดคำหยาบไง respectability หมายถึงการสร้างนอร์มขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าคุณทำตามนอร์มนี้คุณจะได้รับการเคารพยกย่องคนจะให้ความเคารพนับถือเวลาเป็นผู้หญิงอย่าพูดคำหยาบเวลาเป็นผู้หญิงให้น่ารักพูดเสียงหวานๆแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วคนจะฟังแขกสิ่งที่แขกอยากต่อสู้ก็คือไม่คุณสามารถเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วคนก็ยังฟังคุณได้ถ้าคุณมีสิ่งที่อยากจะบอกเขาจริงๆค่ะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่แขกคิดว่ามันทำให้แขกยังรักตัวเองทุกวันก็คือแขก honest แขกซื่อสัตย์กับตัวแขกเองเมื่อไหร่ก็ตามที่แขกเลิก honest กับตัวเองวันนั้นแหละที่แขกจะสบตากับโลกใบนี้ไม่ได้ต่อให้โลกทั้งใบรักแขกก็ตามค่ะโอเคค่ะคุยกับคุณแขกคำพกาแล้วเรียนชื่นใจค่ะชอบค่ะความเป็นตัวของตัวเองและชัดเจนและสัตย์ซื่อกับตนเองก่อนนะคะเรื่องสัตย์ซื่อกับคนอื่นก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ากับตัวเองยังไม่สัตย์ซื่อคนคนนั้นคงคบไม่ได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากลับมาอีกครั้งแล้วนะคะงานมหกรรมอาหารยิ่งใหญ่ประจำปีของช่อง8ค่ะกับงานปากท้องต้องรู้แฟร์ค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้นอกจากจะรวมร้านอาหารชั้นนำกว่า80ร้านค้ายังมีกิจกรรมให้ร่วมรุ้นรางวัลมากมายนะคะพิเศษเลยค่ะวันศุกร์ที่25สิงหาคมนี้พบกับแพรรี่จากรายการแย่งซีนนะคะไอ้สาวัตรจากผู้ประกาศลุยชนข่าวเออิสริยาและจอยนฤมลนะคะนักแสดงและผู้จัดละครจากเลือดกากีค่ะคุณผู้ชมคะส่วนวันเสาร์ที่26สิงหานะคะพบกับหนุ่มๆจาก Snap Project ค่ะที่จะมาร่วมงานพร้อมแจกของรางวัลสุดพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมคะชอบไปชิมไปค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งวันนะคะวันที่25ถึง31สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มค่ะคุณผู้ชมบริเวณชั้น G นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะติดตามชมนะคะรายการคนดังนั่งเคลียร์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ 17:15 น.ทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอนะคะและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะวันนี้เดนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะมา ชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย